กว่า 90% ของภารกิจนางสาวไทยนะคะเกี่ยวข้องกับทักษะการพูดค่ะน้องๆจะต้องพูดให้ถูกต้องชัดเจนและสามารถเรียบเรียงสิ่งที่พูดเนี่ยให้เหมาะสมด้วยนะคะดังนั้น challenge ในวันนี้พี่จะให้น้องๆรับบทเป็นนักข่าวค่ะใน reporter challengeสนามดิบรถเนี่ยค่อนข้างจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยก็ถ้าจะให้นำเสนอข่าวเรื่องนี้ก็คงบอกเลยว่าไม่ถนัดอะค่ะคือเราเข้าใจไปเองว่าเรามาเจอโรงพยาบาลตำรวจแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเฮ้ยโรงพยาบาลมันต้องมีข่าวเยอะแน่ๆแต่พอมารู้อีกทีนึงว่าเอ้ยเป็นสถานที่พิสูจน์ศพคือคนเช็ดกระจกไม่เท่าไหร่นะคะแต่เช็ดกระจกบนที่สูงด้วยแล้วมีรถเครนมาแล้วมีเชือกไต่ลงมามันดูอลังการดีค่ะพี่ขอท้าพวกคุณค่ะนางสาวไทย The Reality